นั้นเยอะแบบเคส78กะหลัดนี่เย้เป็นสอนเท่าไหร่กะหลัดคนจับตาก็ชีวิตพี่งานนี้อีกบุคคลที่ถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องคงจะไม่พ้นพี่ตูนนันทิดาอดีตภรรยาของพี่เอชลสวัสดิ์ที่หลายๆคนรวมถึงเหล่าคนในวงการบันเทิงต่างก็ออกมาแสดงความเห็นอกเห็นใจรวมถึงน้องเพลงลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของพี่ตู่กับพี่เอก็ได้โพสต์ภาพคู่กับคุณแม่ลงในอินสตาแกรมงานนี้เรียกได้ว่ามีคนเข้ามาให้กำลังใจกันอย่างถล่มทลายเลยแหละค่ะ